สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะหมอน้อยจะพามาดูสิคะว่าเมื่อพ่อแม่เรามีภาวะอาการของอัลไซเมอร์เราจะดูแลท่านให้มีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้อย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเมื่อที่บ้านเรามีผู้สูงอายุหรือพ่อแม่บุพการีเรานะคะอยู่กับเราที่บ้านทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและเราต้องตอบแทนท่านโดยการที่เราจะต้องเฝ้าดูแลท่านนะคะเมื่อบั้นปลายชีวิตของท่านโดยเฉพาะท่านหากมีอาการของอัลไซเมอร์แล้วการเคลื่อนไหวประสาทสังการก็จะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าดูท่านซึ่งเราต้องเฝ้าดูห่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไปนั่งดูจุดใกล้ควบคุมอย่างใกล้ชิดเกินไปจะทำให้ท่านอึดอัดนะคะค่ะและยังต้องจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ระวังตัวเองทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดอาการแตกร้าวหักของกระดูกได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเคลื่อนไหวการรับประทานอาหารและอาหารก็ควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่เราหาได้ตามท้องถิ่นเรานะคะและในด้านของด้านจิตใจฝึกนะคะจิตให้ท่านมีสมาธิแล้วก็มีอารมณ์สดใสพื้นความจำหัดให้ร้องเพลงนะคะเพลงง่ายๆเพลงเก่าๆที่ท่านเคยร้องมาเมื่อสมัยเด็กๆแค่นี้เราก็จะทำให้แม่ของเราผู้บุพการีของเราคลิปนี้สวัสดีค่ะขอทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังในคลิปต่อไป